ะส่วนที่เหลือเป็นสรรพนามบุรุษที่3บุรุษสรรพนามบุรุษที่3ก็คือเรากล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งกล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าครบ3บุรุษเลยบุรุษที่1แทนตัวผู้พูดเรียกว่าไอบุรุษที่2แทนผู้ที่สนทนาด้วยภาษาอังกฤษใช้ you บุรุษที่3แทนที่บุคคลที่เรากล่าวถึงผู้ชายที่ผู้หญิงเพราะนั้น4คำศัพท์นี้เป็น singular เป็นเอกพจน์บุคคลคนเดียวใช่ไหมคะสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลคนเดียวน่าจะจดทันเนาะนะดูต่อไปค่ะครูให้มาอีกเห็นไหมคะมีคนเยอะแยะเลยเป็นผู้เรามีเอกพจน์ก็ต้องมีพหูพจน์ภาษาอังกฤษเรียกว่าผู้เรานะคะผู้เราภาษาไทยเรียกว่าเอกพจน์ไอ้ sorry พหูพจน์ครูพูดผิดเองนะคะครูมัวแต่ดูภาพที่5อยู่นะคะถามว่าภาพที่5ดูภาพที่5ก่อนบุรุษที่เท่าไรเอ่ยเดา1 2หรือ3บุรุษที่1แทนผู้พูดบุตรที่2แทนผู้ที่เราพูดด้วยสนทนาด้วยบุตรที่3แทนผู้ที่เรากล่าวถึงดูภาพที่5บุตรที่เท่าไรเอ่ย2เพราะเสื้อแดงเห็นไหมคะมี eye contact ผู้หญิงเสื้อแดงชุดแดงมี eye contact คุยกับ2คนนี้ใช่ไหมคะคน2คนนี้นั้นคนที่คุยกับหญิงสาวในชุดสีแดงมีกี่คนคะ2คนนั้นใช้อะไรดีคะลองเดาสิเดเหรอคะวีเหรอคะเฉลยยูคำนี้เป็นได้ทั้งซิงกูลาร์เอกพจน์และผู้เราผู้พจน์เช่นครูชี้ไปยูพัทรพลยู answer my question ครูตอบครูบอกพัทรพลตอบคำถามของครูคนเดียวครูบอก all of you พวกเธอทั้งหมด class ทั้งห้องเลยแสดงว่ายูกี่คนคะหลายคนเหมือนนั้นยูจำไว้เลยติ๊กไปเลยนะยูเนี่ยเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะคะ Look at picture number 6ดูภาพที่6ค่ะ We เก่งเก่งคำถามต่อไปสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้บูรณาการกับภาษาไทย We เขาชี้ที่ใครคะแต่ถ้าคนเดียวชี้ตัวเองใช้อะไรคะI. นี่2คนพวกเรา3คนก็ชี้ตัวเองได้10คนก็ชี้ได้เป็นบุรุษที่เท่าไหร่เอ่ย1ถูกต้องนะคะ We เป็นสรรพนามบุรุษที่1พวกเราฉันได้หมดเลยส่วนนะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยคนเนี้ยเขามองพวกเราเขามองครูนะคะแล้วเขาบอกโอ้โหพวกนี้เยอะแยะเลยหลายคนเป็น They ถูกต้องถามว่า They คือพวกเขาทั้งหลายบุรุษที่เท่าไรเอ่ยสำนามบุรุษที่เท่าไร3เรากล่าวถึงเขาหลายคนมันนั้นรู้จักแล้วนะคะรู้จักแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างสรุปว่าบุรุษสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า subject pronoun มีกี่ตัวทั้งหมดเจ็ดตัวคือ I you we they he she how นะคะทีนี้ขออาสาสมัครใกล้ๆดีกว่านะคะพัชรพล come here มานี่ค่ะพัชรพล point to anyone นะคะ if I sayI point to yourself ชี้ไปที่ตัวเองใช่ไหมคะ If you say you นะ I you we ชี้สิคะ we ช่วยกันช่วยกันใช่ไหมคะ we they คุยกับครู they ชี้ไปที่ไหนดี they he he she it
อิดอิดเอาชี้ที่ไหนล่ะอิดที่ไหนล่ะเราไปเอาอิดก่อนไหมชี้ที่ไหนล่ะคะอิดอ่ะดูสิเอาอิดชี้ที่อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะโอเค thank you give him a big hand อ้าวนะคะเอาคนต่อไปคนไหนดีคนไหนดีคนนี้ดีกว่านะคะ come here pleaseอย่าครูช่วยกันนักเรียนดูด้วยนะคะ I you we we ต้องเป็นคะ we they he she ที่สเปะสปะเลยนะ it แม่บนโต๊ะครู it เบื่อเราจะชี้พี่ทั้งกล้องเหรอคะชี้ที่ไหนคะโต๊ะอ่ะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำทุกคนนะคะทบทวน Thank you give her a big hand เคยสอนมาหลายปีนะคะถามว่านักเรียนรู้ไหมไอบางทีก็ชี้ไม่ถูกทีก็ชี้ไม่ถูกนะคะอ่ะตอนนี้ครูคุยกับนักเรียนนะคะเป็นไรคะ I you weชี้ที่ไหนคะฮีพี่ช่างกล้องนะคะอิดครูชี้ที่ไหนคะทีวีอิดนะคะเพชรรัตน์เนี่ยบอกว่าไงคะชี้มันไปฝึกไว้นะคะข้อสอบก็มีออกด้วยเหมือนกันเราจะใช้สรรพนามได้ถูกต้องนะคะนะโอเคนะคะอ้าวผ่านไปมาดูการใช้ verb to be นักเรียนบอกครูแล้วเมื่อกี้นะคะis เราใช้กับประธานที่เป็น singular เอกพจน์มีอะไรบ้างเอ่ยเมื่อกี้เรียนไปแล้ว I ใช้กับ is เหรอคะ singular มี I มี you มี he มี she เราใช้กับอะไรบ้าง he she อีกตัวที่เราไม่ได้เรียนสัตว์สิ่งของ it นะคะแล้วก็ตามด้วย is เลย he is a student she is a girl it is a table อะไรประมาณนี้นะคะส่วนโจนั่นเองไม่ได้บอกครูโจ is a boy โจเป็นเด็กผู้ชายนะชื่อคนที่เป็น1คนได้ไหมคะได้ถ้าเป็นเพศหญิงก็อาจจะบอกเป็นซูซู is a student ซูเป็นนักเรียนนะเห็นไหมคะซูก็คนเดียวเราจะใช้กับ is นะคะต่อมาค่ะแอมใช้กับประธานตัวเดียวคือ I ใช้กับตัวอื่นไหมคะเมื่อกี้ตัวเนี่ยบอกมีจำได้ไหมมีไม่เกี่ยวนะคะมีเป็นกรรมของประโยคนะ I am อย่างครูคุณจะพูดว่าอะไรคะ I am a teacher very good ถ้านักเรียนบอกครูเหมือนกันแทนตัวเองก็จะบอก I am a student โอเคมีหลายคนไม่พูดโต้ตอบครูให้นักทำกิจกรรมดูสิข้างหลังดูสิคู่หลังน่ะเขียนอะไรก็ไม่รู้ให้ตอบครูบอกว่านักเรียนเป็นตัวเองพูดยังไงก็นั่งไม่ทำอะไรเลยครูถามนักเรียนว่าเวลาครูพูด I จะครูจะพูดว่ายังไงดีนักเรียนก็บอกครูว่าคุณครูจะพูดว่า I am a teacher ก็ดีมากมีส่วนร่วมกิจกรรมนั้นเวลาสอนเนี่ยครูจะดูตอนนี้ใช่เวลามานั่งขีดเส้นไหมไม่ใช่นั้นภาษาอังกฤษเป็นวิชาฝึกปฏิบัตินี่ครูก็พยายามให้นักเรียนได้ฝึกนะใช่ไหมว่าจะสถานการณ์อย่างนี้น่าจะพูดอย่างไรไม่ใช่มานั่งขีดเส้นนะก็จะใช้กับ pronoun คือ you we they แล้วยังไงอีกคะ3ตัวนี้ it ด้วยเหรอคะชื่อคน2คนค่ะ you are students 2คนใช่ไหมคะหลายคนถ้าครูคนถ้าคุณคนเดียว you are astudent เห็นไหมคะแตกต่างไหม you are a student คุณเป็นนักเรียน1คน you are students พวกคุณทั้งหลายแลเป็นนักเรียนหลายคนแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ใช้ you ใช้กับ verb to be คือ are ตัวเดียวกันนะคะถ้าเป็นชื่อคนเห็นไหมคะคน2คนไม่จำเป็นต้องเป็น Joe and Sue
เพชรรัตน์แอนพัทรพลก็ได้ Art Students ได้ไหมคะแต่ถ้าครูบอกว่าเพชรรัตน์แอนพัทรพล Art Girls เก่งแสดงว่ารู้เรื่องใช่ไหมคะเพราะว่าบอกว่าเพชรรัตน์กับพัทรพลเป็นเด็กหญิงนั่นเองก็หัวเราะมาแสดงว่าเออรู้เรื่องอ่ะใช่ได้บางคนยังนั่งเฉยๆแสดงว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะนั้นอาจจะบอกว่า Joe and Sue are friends เพชรรัตน์ and พัทรพล are friends สองคนนี้เป็นเพื่อนกันใช่ได้ไหมคะนั้นความหมายก็จำเป็นจึงมีความจำเป็นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์อย่างน้อยจะได้ผ่านหูผ่านตานะคะอ้าวผ่านไปใครสงสัยบ้างอันนี้ต่อไปค่ะดูรูปย่อรูปย่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะลองเดา contractions contractions I am I'm I am I'm I am I you say contractions he is he's he is he isนักเรียนดูปากเพื่อนที่ไม่พูดด้วยนะคะตอนนี้ให้ฝึกพูดมีคนเนี้ยไม่พูด she is she is she is you are you are you are we are we are they are they are it is ไม่มี it's it'sไม่ใช่ครู it is มาหนูก็ it is ไปนะนี้ไม่มีนะคะแต่จริงๆมันมีไหมมีแต่วันนี้ในหนังสือเขาเรียนแค่นี้ it is ต้องเป็น it's I am เป็น I'm นะคะอ้าวผ่านไปรู้จักศัพท์หนึ่งคำคือคำนี้ค่ะ contraction แปลว่ารูปย่อนะคะแปลว่ารูปย่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันClass, look at